อีกหนึ่งภาคค่ะก็คืออันนี้รวมเหมือนกันรวมแผ่นดินรวมแผ่นดินโดยบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยานะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรกนะของพรรครวมแผ่นดินค่ะหลังจากที่มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยก็มีการพูดคุยหารือกันในเรื่องต่างๆค่ะโดยพลเอกวิทย์ก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าไม่ว่ากติกาเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนจะหาร100หาร500พรรครวมแผ่นดินก็มีความพร้อมในการสู้ตามกติกาแล้วก็อยากที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ